สาวๆหนุ่มๆครับผมจะบอกพวกคุณว่าให้ใช้นิ้วน้อยๆของพวกคุณกดเข้าไปดูเลยครับผมขอบอกพวกคุณยังมีความรับผิดชอบเลยว่าถ้าดูหนังเรื่องนี้จบแล้วจะต้องทำให้คุณสนุกมีความสุขแน่นอนเทพจักรพรรดิเจ้าพิภพสองอสุราเทพสังหารเฮ้ยอร่อยจริงโซซิจินจะง่วงหรือเปล่าเนี่ยคราวหน้าอย่าวู่วามได้ไหมข้าโต๊ะกระจายหมดก็บอกว่าอยากกินหมดไงเขาต้องชอบข้าแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นเขาก็เป็นบ้านะสิที่บุกเข้าไปช่วยข้าบนลานประลองโดยไม่คิดนึกวันนี้จะมีใครมาหรือเปล่าอะไรได้ไหมจะไปหยิบเลยมาที่แล้วมาเหนื่อยทั้งวันอยากเข้าเรียนเย่ชิงอีเย่ชิงอีคนที่ข้าชื่นชอบเย่ชิงอีนี่จะเป็นผู้ชายโอ้โหหลอกกันหลอกกันหลอกกระชากใจหลอกกระชากหลอกกว่าไม่ชอบอยู่แล้วเดินเข้ามาแค่เดินเข้ามาทำให้สาวใจละลายหลอกแบบนี้หลอกอะไรป่านี้ไม่มีอะไรมาไล่ทุกทีเลยดูสิรูปร่างก็หล่อหน้าตาก็ดีเสียงพูดเป็นไงคบกันนะจ๊ะเสียงดีเสียงหล่อมากเลยได้สิได้ทำไมมันง่ายอย่างนี้เธอจีบตั้งนานไม่เห็นติดเลยเอาข้าก็หล่อลากสาวลงไปถ้าขี้เลยยังเจ้าตัวไม่อย่างใช่หรือเปล่าเอ้าหมายความว่ายังไงเจ้าคิดดีแล้วจริงๆเหรออุ้ยเขาจับมือกันด้วยอะไรจับมือแขนกันด้วยโอ้ยน่าจะเป็นข้านะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเย่ชิงอีมีสิทธิ์ที่จะใช้โรงอาหารชั้นสองของตระกูลสูงศักดิ์เพราะเขาเป็นคู่มั่นของข้าเฮ้ยมาแล้วนะจริงตอนนี้แล้วจะรอเมื่อไหร่กันก็สวยได้ปรบมือให้เลยเขาแล้วล่ะแต่ดีใจด้วยดีด้วยเลยยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้ยสุจินเสือจินไม่เป็นไรนะชิงอีมาลองชิมขนมนี่หน่อยสิเย่ชิงอีขอบคุณสิทธิ์พี่การไปลองครั้งนี้เจ้าสิ่งอันตรายเกินไปแล้วนะจะทำอย่างไรได้ข้าทำได้แค่ไปแข่งเท่านั้นแม้แต่วรยุทธ์ของเจ้าก็ต้องปิดบังข้าอย่างนั้นเหรอข้าก็ไม่ได้ปิดบังท่านแต่ว่าข้ามีเรื่องลำบากใจถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะบอกกับท่านเองนะเจ้ายังมีความลับที่คนอื่นไม่รู้อีกเท่าไหร่เนี่ยมีอีกมากมายเลยตอนนี้แม้แต่ข้าเองก็ยังไม่รู้เลื่อนขั้นเป็นอนานัมภูวิญญาณเขต2แล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีไปต่อสู้คิดว่าเจ้าคงต้องการฟื้นคืนกำลังภายในสักพักยังไหวอยู่ท่านพี่เย่สิทธิ์พี่ไปท่านพี่เย่ข้ารู้บุรุษน่ะมักให้ความสำคัญกับอำนาจและหญิงงามเป็นหลักไม่เป็นไรข้าเข้าใจได้รอให้ท่านมีประสบการณ์และหลุดพ้นจากมันมาได้ข้าก็ยังจะรอท่านอยู่ที่เดิมข้าเคยพูดแล้วว่าท่านคือทุกอย่างของข้าอวยพรให้พวกท่านทั้งสองมีความสุขแล้วกันชิงอีชิงอีท่านพี่เย่ต้องสืบให้แน่ชัดว่าที่มาของลูกดอกนี้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนซื้อไปถึงจะสืบได้ความจริงนะฮะข้าจะบอกให้นะ
มือสังหารน่าจะต้องมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาแน่ยังกล้าที่จะไปสืบตัวเขาจากอาวุธลับเฉพาะของเขาอีกอ่ะท่านโง่หรือยังไงเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะหมายความว่าจะปล่อยให้มือสังหารมาฆ่าเชิงอีตามใจชอบหรือเราไม่ต้องสนใจกันแล้วใช่ไหมก็กำลังหาทางอยู่ไม่ใช่หรือยังไงเราโค้ดจะหมายความว่าอย่างไรกันพอได้แล้วดูท่าศัตรูพวกนั้นการสังหารครั้งนี้คงไม่คิดทำจริงพวกเขาแค่อยากทดสอบวิทยุของชิงอีพวกเขามีเป้าหมายอะไรกันแน่ข้ามีวิธีแล้วกวางขาวมีคนช่วยเยอะขนาดนี้ท่านพี่เย่เราเลิกเรียนกันดีมากโอ้ยที่ชิงอีต้องทำก็คือรีบฟื้นฟูกำลังให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บอีกชิงอีคืนนี้เข้าไปที่ทะเลจิตสำนึกใช้พลังจันทราอาณาน้ำพุร้อนเขต2ฟื้นฟูกำลังภายในเข้าไปในอาณาน้ำพุวิญญาณเขต2ต้องเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของจอมยุทธตอนนี้แหละที่จอมยุทธจะเข้าสู่การจำศีลน่ะฮะ ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ข้าขอพูดอย่างถ่อมตนเลยว่าไม่ว่าความสามารถหน้าตานอกจากสตรีผู้นี้แล้วก็คงเป็นข้านี่แหละเจ้าคืนนี้กลับไปนอนที่บ้านข้าจะอยู่กับเจ้าเองเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะอีกอย่างนะศัตรูก็รู้ดีว่าเขาจะจัดการยังไงไม่มีทางลงมือติดต่อกันหรอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกคืนนี้ข้าฝึกวรยุทธ์เองได้เขาไม่ใช่เด็กแล้วนะทุกคนกลับไปพักอย่างนะศัตรูก็รู้ดีว่าเขาจะจัดการยังไงไปสิไม่มีทางลงมือติดต่อกันหรอกยังไม่รู้ตัวอีกโถ่เอ้ยข้าว่าข้ารู้แล้วที่ท่านพี่เย่ไม่ยอมเลิกเรียนก็เพราะมีสิทธิ์พี่ป๋ายนั่นแหละเขาตัดใจจากนางไม่ได้เจ้าน่ะคิดมากไปแล้วชิงหวีไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเขาก็มีความทุกข์ของเขาเขามีความทุกข์อะไรเหรอเขารู้ความลับของเขาความลับความลับอะไรอุ้ยเขาพูดไม่ได้หลี่จิงเอ๊ะชิงหวีเอ๊ะท่านพี่เย่เฮ้ยข้าไปก่อนนะเสี่ยวจิงเจ้าหยุดนะขออภัยเจ้าค่ะขออภัยเจ้าค่ะอาจารย์ขออภัยด้วยถ้าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่แต่จะพูดกับเขาเขาก็ไม่ได้ยินหรอกเข้าไปแล้วนะรู้งี้ไม่น่าแก่ลีจินหยุดนะหยุดอย่าให้ข้าตามเจ้าทันนะมาสิหัวหน้าหมวดหวังคารวะหัวหน้าหมวดเจ้าค่ะดึกขนาดนี้แล้วเหตุใดเจ้าสองคนอยู่ที่นี่หัวหน้าหมวดเด็กขนาดนี้แล้วเหตุใดยังไม่กลับอีกขอรับนั่นสิเจ้าค่ะเอาจดหมายอยู่ด้านหลังหุบเขาจำลองคงเป็นจดหมายลับแน่เลยใช่หรือไม่เจ้าค่ะเกี่ยวกับเจ้าด้วยเหรอต้องเป็นอาจารย์ที่ตาบอดหูหนวกคนนั้นแน่ที่เอามาให้นางโอ้หูหนวกตาบอดอะไรกันใช่สิก็อาจารย์คนนั้นไงเมื่อครู่ข้ายังเดินชนเขาอยู่เลยสำนักกวางขาวไม่มีอาจารย์แบบนั้นเลยนะแย่แล้วไหลเป็นไงมั่งอุ้ยโอ้ท่านพี่เย่โอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมีมือสังหารทุกสรรพสิ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นธรรมดาบางอย่างก็เหมือนไม่เกี่ยวข้องย่อฝีมือคนนั้นถ้าคิดจะฆ่าชิงอีชิงอีจะคาบลูกดอกนั้นไว้ได้เลยเคยพูดแล้วนั่นเพราะอยากทดสอบเขาไม่ใช่เหรอทดสอบอะไรมันไม่ใช่การทดสอบวรยุทธ์ของชิงอีเหรอใช่สิแล้วการทดสอบมีประโยชน์อันใดที่พูดก็มีเหตุผลนะมือสังหารไม่รู้วรยุทธ์ของชิงอีไม่กล้าลงมือโดยพลการและการกระทำนี้เป็นการเตือนให้ชิงอีรีบฟื้นฟูกำลังภายในจะได้ไม่บาดเจ็บอีกเจ้าไปตรงนั้นเลยไปจะมาเตือนอะไรอ่ะมีมือสังหารที่ใจดีขนาดนั้นเชียว
ดังนั้นเขาถึงได้ฉวยโอกาสลงมือสังหารตอนที่เย่ชิงอวีฟื้นฟูวรยุทธและเข้าการจำศีลข้าก็เลยทำตามความปรารถนาของเขาหลี่จีนจะคิดอะไรอยู่กันแน่เจ้ารู้อยู่แก่ใจยังไม่บอกทุกคนอีกครั้งนี้มือสังหารทำไม่สำเร็จแต่ถ้าทำได้สำเร็จล่ะเจ้าจะให้ท่านพี่แย่ทำยังไงก่อนหลี่จีนจะจากไปเขาบอกว่าให้ข้าอยู่นอกหน้าต่างอย่าเพิ่งเดินลงปานปัญหามาแล้วเหตุใดมือสังหารถึงรู้แผนการจำศีลฟื้นฟูภายในของเราแล้วแผนการฟื้นฟูกำลังภายในเราเพิ่งหารือกันหมายความว่าพวกเราหัวหน้าหมดหวังพูดถูกแล้วหนึ่งในพวกเราเป็นหนอนบ่อนไส้ย่าเจ้าเถอะพูดจาไปเรื่อยข้าว่าเจ้าตั้งหากล่ะคือหนอนบ่อนไส้น่ะเฮ้ยใช่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างช่วยเหลือข้าทั้งสิ้นคงไม่ใช่หรอกและแน่นอนว่าข้าก็ไม่อยากให้หนอนบ่อนไส้เป็นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเราก่อนหน้านี้มือสังหารก็แปลงเป็นหลิวเล่ยอย่างง่ายดายเขาก็อาจจะฆ่าใครสักคนในกลุ่มเราแล้วปลอมเป็นคนคนนั้นไม่ฉะนั้นแผงของเราจะรั่วไหลอย่างนี้ได้ยังไงเราทุกคนน่าสงสัยกันหมดเลยช่วยเชิญไปเรื่องตรงนู้นเลยไปหลี่จินเจ้าอย่าขู่ข้าให้ตกใจได้ไหมซ่งเสี่ยวจินเจ้าก็น่าสงสัยอะไรนะเมื่อครู่ตอนที่อยู่หลังสวนที่เจ้าเจอกับมือสังหารข้าคิดว่าพวกเจ้าอาจจะแอบส่งสัญญาณกันก็ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ข้าท่านพี่แย่ไม่ใช่ข้าจริงๆนะหัวหน้าหมดหวังท่านเองก็น่าสงสัยนะท่านอาจจะไปพบกันกับมือสังหารที่หลังเขาจำลองก็ได้ข้าไม่เอาจดหมายลับจากเบื้องบนนายบอกซิว่าเบื้องบนของท่านคือใครอ่ะเกี่ยวกับเจ้าด้วยเหรอข้าไม่มีทางทำร้ายชิงอีแน่พี่เทียนท่านน่าสงสัยที่สุดนะหลังจากที่เราพูดเรื่องแผนการจำศีลฟื้นฟูท่านก็พูดทันทีว่าจะคุ้มครองชิงอีทำไมเหรอคิดจะลงมือเองอย่างนั้นเหรอลงมือเองกับผีน่ะสิข้าอยู่กับเขาข้าจะไปลงมือกับใครได้ไงเฮ้ยดังนั้นพอมันไม่สำเร็จท่านก็ไปแจ้งข่าวกับผู้สังหารเท่านั้นใส่หัวไปเลยไปข้าเป็นพยานให้การและการกับของคงได้เราสองคนออกไปดื่มสุราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ใช่เออไม่สิก่อนดื่มสุราเจ้าออกไปสุขานี่เจ้าโง่หรือเปล่าฮะข้าก็ไปดื่มสุราไม่ใช่หรือไรอย่างนั้นข้าก็สงสัยได้ซิว่าตอนที่ข้าไปสุขาเจ้าไปแจ้งข่าวก็ได้ดังนั้นเราทุกคนต่างน่าสงสัยรวมถึงข้าด้วยถ้าหากข้าเป็นหนอนบ่อนไส้แล้วก็จะได้หาเหตุผลล้างมลทินให้ตัวเองเหมือนเมื่อครู่แล้วก็ไปสงสัยพวกท่านสุดท้ายก็กำจัดพวกท่านทีละคนนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะเมื่อครู่ทุกคนยังเหมือนคนในครอบครัวอยู่เลยทำไมตอนนี้เหมือนว่าไม่มีใครดีเลยปัญหาคือถ้ามือสังหารปอเป็นใครสักคนในกลุ่มเราเหตุใดจะดูสมจริงขนาดนี้ไม่มีจุดบกพร่องเลยปลอมตัวมันก็แค่รูปร่างภายนอกแต่ในเมื่อเขาเป็นยอดฝีมือน่าจะมีคาถามนต์ดำที่สูงกว่านี้แน่ถูกต้องเขาหมายถึงวิชาเจาะวิญญาณเข้าไปใช้พลังสังหารวิญญาณเดิมของคนคนนั้นและเข้าไปทะเลแห่งจิตสำนึกควบคุมร่างกายเขามือสังหารเจตนาที่จะไม่ฆ่าข้าคิดจะใช้ข้าเป็นเหยื่อล่อมองดูการฆ่าฟันกันเองเป้าหมายของเขาคือกำจัดคนที่คอยช่วยเหลือข้าทั้งหมดในคราวเดียวเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นข้าเข้าใจดีทุกคนเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องราวมันเป็นจริงอย่างที่ลี่จินพูดอย่างนั้นก้าวแรกของศัตรูที่แข็งแกร่งก็ถือว่าสำเร็จแล้วอย่างน้อยคนที่คุ้มครองข้าเย่ชิงอีก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วต่อจากนี้จะโจมตีทีละคนหรือโจมตีทั้งหมดในคราวเดียวเราไม่รู้เลยแต่มีอยู่จุดหนึ่งต่อจากนี้ทุกคนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและความลับของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่คนมากมายต้องเข้ามาพัวพันด้วยของเสี่ยวหานจัดแต่งได้ดูยั่วยวนดีนะสิทธิ์พี่ไปมาได้อย่างไรเจ้าคะคุกเข่าลงคุกเข่าลงชินอูสวงตายแล้วสิทธิ์พี่ข้าไม่สนิทกับเขาเลยชินอูซวงฝึกวรยุทธเทพโยหลานใช่ไหมวรยุทธเทพโยหลานมันคืออะไรเหรอเจ้าคะเจ้าช่วยเขาใช่หรือไม่สิทธิ์พี่ล้อเล่นแล้วถึงข้าจะอยู่ชั้นปีที่สองแต่เรียนไม่เก่งเลย
และเป็นแค่วรยุทธ์อาณาพิภพระดับ7จะช่วยเขาได้อย่างไรกันข้าส่งคนไปคนทั่วหอหนังสือในนั้นมีหนังสือโบราณแค่เล่มเดียวตำราเคล็ดวิชาแปลกประหลาดบันทึกเคล็ดวิชานี้ไว้และในช่วง3ปีนี้มีแค่2คนที่ยืมหนังสือเล่มนี้ไปอ่านชินอูซวงกับเจ้าสิทธิ์พี่ข้าแค่ยืมมาอ่านดูเล่นๆยังกล้าพูดว่าไม่รู้อีกเหรอซิลเฟยวรยุทธเทพโยหลานนั้นฝึกยังไงเหรอวรยุทธเทพโยหลานบุรุษและสตรีต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันสุนัขตัวเมียตัวผู้อย่างพวกเจ้าก็จะสมสู่กันแล้วใช่ไหมเหตุใดท่านถึงพูดให้ข้าเช่นนี้พูดให้เจ้าแล้วอย่างไรเคล็ดวิชาน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ยังฝึกได้กลัวคนว่าอีกเหรอหานซิ่วเฟยโชคดีตอนที่เจ้าไปเสพสุขกับนางเย่ชิงอีไปเจอเข้าเสียก่อนมิเช่นนั้นคนที่ตายคงเป็นเจ้าเจียงเสี่ยวหานเจ้ามาผิดทางหรือเปล่ามาเป็นสิทธิ์ที่กวางข่าวของเราแต่กลับทำตัวเป็นนางโลมอยู่ที่นี่คงต้องดูเจ้าแล้วนะเจ้าโดนหาที่เองข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้เหมือนกันฟื้นฟูไปถึงไหนแล้วอ๋อถือว่าราบรื่นดีกำลังภายในกลับมาเหมือนเดิมแรกเริ่มมันจะยังเพียอยู่อ๋ออะลี่จินฮะท่านเจ้าไปนอนบ่อนไส้การฆ่าข้าในเวลานี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากไม่เอานะใจคอหวาดหวั่นกันไปหมดแล้วเหรอข้ารู้ดีจะไม่มีทางทำหรอกช่วยข้าประคองหน่อยได้มั้ยโอ้โหเอ้ยน่าอ่อนแอจะประคองเจ้านี้ไว้ไม่ได้เลยเหรอเอาเร็วเข้าโอ้อ๋อโถ่เออโว้เอ๊ะเปื้อนหมดเอ๊ะฉันตรงไหนกันน่ะฮะโถ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าว่าปกติคนเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วออกจากประตูหรืออาจจะออกไปทางหน้าต่างกันน่ะหน้าต่างฮะน่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าดูรอยเท้าสิรอยเท้าเนี่ยมันไปทางหน้าต่างนะเจ้ายังจำที่ของคงพูดเมื่อคืนวานได้หรือไม่เขาบอกว่าว่านหวานออกมาก็ไปเข้าสุขาเป็นไปได้หรือไม่ว่าว่านหวานก็เข้าสุขาเสร็จแล้วก็ออกไปทางหน้าต่างเพื่อแจ้งข่าวให้มือสังหารแล้วค่อยกลับมาทางหน้าต่างหรือแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือว่านหวานจะฉวยโอกาสตอนเข้าสุขาวิ่งไปแจ้งข่าวจริงแกเออจะเรียกข้าทำไมไหนตกลงกันว่าต่อไปจะให้ต่างคนต่างอยู่วันๆเจ้าก็เอาแต่เรียกหาข้าที่มาหาข้าเพราะต้องการสืบหาจุดน่าสงสัยของข้าใช่ไหมไอ้ย่าโอ้ยดูเจ้าพูดเขาไม่น่าพูดเลยจริงๆจุดน่าสงสัยก็มาเลยจุดน่าสงสัยอะไรเฮ้ยเจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนขยันและประหยัดนะรองเท้าคู่นึงใส่จนจะขาดแล้วเหตุใดวันนี้จึงเปลี่ยนคู่ใหม่ละเนี่ยฮะเปลี่ยนทำไมข้าพอใจอ่ะทำไมเขาคงไม่ได้กลัวข้าเอารองเท้าเก่าไปเทียบรอยเท้าหรอกนะนี่จะคิดถึงนอนบ่อนไส้จนบ้าไปแล้วหรือรีบไปเร็วยังจะมาสงสัยข้าอยู่อีกไปสาดเผยโฉมออกมาเถอะฮะเฮ้ยแคปวิชาจริงจบตุ๊กแกชิงอีได้ยินว่าจะฝึกลมปราณจนธาตุไฟเข้าแทรกเหรอชิบจรข้าสับสนข้าไม่อยากฝึกลมปราณแต่กลับได้ผลตรงกันข้ามตอนนี้เส้นลมปราณทองคำของทะเลจะสำนึกขาดแล้วเออไม่เป็นไรข้ามียาที่ปรุงไว้
มันจะช่วยปรับเส้นลมปราณเจ้าได้ชิงอีเจ้าชั่วที่กลืนวิญญาณยืมร่างคนนั้นจะมาฆ่าเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้จะพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นพึ่งได้แค่ตนเองกินเถอะหมายความว่าอย่างไรเจ้ากลัวว่าข้าจะวางยาพิษอย่างนั้นเหรอไอ้หมายความว่าอย่างไรทำอะไรกันน่ะสงสัยข้าใช่ไหมสงสัยข้ากันหมดเลยใช่ไหมคุณชายขอรับข้าขอสาบานตรงนี้ถ้าในยานี้มีพิษข้าจะยอมตายด้วยกันกับท่านเลยวันวานข้าไม่ได้ใส่ร้ายคนดีหรอกนะแต่ถ้าไม่กำจัดคนชั่วทุกคนก็จะยิ่งอันตรายถ้ายาของท่านไม่มีพิษท่านก็บริสุทธิ์เพื่อทุกคนข้ายินดีลองสักครั้งชิงอี้ชิงอี้เนาะชิงอี้ฮะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะเออเจ้าสุนัขชั่วเอาไว้ป่าสายข้าขึ้นมาเฮ้ยชั่วแวบโอ้คุณชายท่านทำอะไรความจริงคืนนั้นข้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นท่านที่ขโมยรองเท้าเข้ามาเพื่อใส่ร้ายเจ้าอยากฆ่าคนมากจริงๆแผนการก็ล้ำลึกไม่สิรอยเท้านี้มือสังหารตัวจริงมาทำขึ้นใหม่ในวันถัดมารู้ได้ยังไงถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่อากาศแจ่มใสรอยเท้าของวุ่นวานในคืนนั้นถึงจะยังคงอยู่ทำไมเจ้าเหลือเหรอตอนที่เราหารือกันเรื่องนี้จู่ๆฟ้าก็ร้องฝนก็ตกหนักถึงจะทิ้งรอยเท้าไว้ชัดเจนก็คงถูกชัดล้างไปหมดแล้วรู้ว่าของคงคิดใส่ร้ายวุ่นวานสนุกมากสนุกมากจริงๆเลยวันเวลายังอีกยาวไกลอย่างนั้นก็คอยพบกันใหม่เฮ้ยทางนั้นโอ้ฮะอาจารย์คงรีบร้อนไปไหนเหรอเขาไม่ใช่ของคงขวางเขาไว้เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมหัวหน้าหมดหวังเกิดอะไรขึ้นคารวะนายท่านนายท่านนี่ท่านร่างนี้ไม่เลวเลยถือว่าลงตัวดูท่าเย่ชิงอีพวกนั้นคงมีคนช่วยเหลือเยอะจริงๆนายท่านแล้วต่อจากนี้จะทำยังไงขอรับเรื่องต่อจากนี้ข้าวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อครูของคงตัวปลอมฉวยโอกาสที่ทุกคนไม่ระวังตัวดีดพิษจิ๋วส่วนของเผ่าปีศาจเข้าไปในทะเลจิตสำนึกของชิงอีไอ้นี่เจ้าพูดมาครึ่งค่อนวันแล้วสรุปว่าช่วยได้หรือเปล่าหัวหน้ามวลท่านพี่แย่จะตายหรือไม่เจ้าคะปากอัปมงคลพูดอะไรกันข้าคลำชีพจรเขาไม่เจอหมายความว่ายังไงข้าไม่เคยเจอเรื่องเช่นนี้มาก่อนคงต้องใช้แผนต่อไปแผนต่อไปเข้าไปหาสาเหตุในทะเลจิตสำนึกของชิงอีข้าไปเองเจ้าไปสุขาเถอะตอนนี้เขาเป็นจอมยุทธอาณาน้ำพุวิญญาณเขต2เจ้าจะเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาก็จะไปต้องมีระดับสูงกว่าเขาอย่างน้อยต้องเป็นอาณาทะเลระทม ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ข้าพูดกับทุกคนอย่างถ่อมตนได้เลยว่าไม่มีใครเลยสักคนข้าเองอะไรนะหัวหน้าหมวดหวังท่านเป็นจอมยุทธอาณาน้ำพุวิญญาณเขต5มาตลอดไม่ใช่เหรอเหตุใดจู่ๆก็เมื่อสังหารรู้พลังฝ่ามือข้าแล้วว่าข้าคือจอมยุทธอาณาทะเลระทมจึงไม่ได้สู้ต่ออุ้ยแหมดูสิใช่สติเช่นท่านเนี่ยเก็บซ่อนไว้มิดชิดเหลือเกินหัวหน้ามวดอย่างนั้นท่านรีบหน่อยเถอะอื
หาอานานัมพุวิญญาณเขาไม่เจอหมายความว่ายังไงวรยุทธ์มือสังหารเทียมทานนักเขาปิดผนึกนัมพุวิญญาณของชิงอีแล้วหมายความว่าเย่ชิงอีเขาสูญเสียวรยุทธ์ไปแล้วตอนนี้เป็นแค่จอมยุทธธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งประลองยุทธกันที่แดนหุบเขาใช่3ปีมีครั้งเป็นการประลองยุทธแบบ4ต่อ4ของสำนักกวางขาวและสำนักกิเลนเขียวซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นที่สำนักกวางขาวของเราเร็วๆนี้เจ้าสำนักถ้าวางใจได้เราจะทำงานฝ่ายต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ครั้งนี้จะให้เย่ชิงอีนำคณะเข้าร่วมแข่งขันสำนักวิทยายุทธชื่อดัง10อันดับในอาณาจักรเซียกิเลนเขียวครองอันดับหนึ่งมา10กว่าปีแล้วส่วนกวางขาวของเรายังคงครองอันดับ2ไม่ไปไหนเสียทีชิงอีเอ้ยครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่เจ้าจะช่วยให้สำนักของเราเลื่อนอันดับขึ้นนะเจ้าสำนักข้าไม่ไหวหรอกสติปัญญาข้าจะอ่อนด้อยเฮ้ยไม่อ่อนด้อยแม้แต่น้อยความเก่งกาจด้านวรยุทธ์ของเจ้ากระชอนไปถึงกิเลนเขียวแล้วคณะของพวกเขาเลือกเจาะจงให้เจ้าเข้าร่วมทั้งยังเป็นหัวหน้าคณะด้วยพวกเขาเสนอคณะละ4คนเจ้าก็นำอีก3คนไปสู้ข้าเชื่อว่าด้วยพลังจอมยุทธอาณานัมพุวิญญาณเขต2ของเจ้าจะต้องนำชัยชนะมาให้สำนักเราแน่ฮะเจ้าสำนักขอรับข้าทำไม่ได้จริงๆนะขอรับฮะอ๋อใช่ขอรับเขาทำไม่ได้หรอกเขาที่กลัวแค่ในสำนักกวางขาวยังพอได้ถ้าออกไปชีวิตคงหาไม่ต้องกล้าที่จะท้าทายตนเองสิอีกอย่างการชิงชัยชนะเพื่อสำนักไม่ได้เป็นแค่หน้าที่แต่ก็มีผลประโยชน์ที่จะได้ด้วยเผ่าปีศาจรุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตเราฟาบาทรงเสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงมีราชโองการลงมาแล้วว่าทุกสำนักจะต้องเลือกจอมยุทธเก่งกาจมา1คนเข้าร่วมกองทัพเดชพยัคฆ์ของพระองค์ซึ่งมีอำนาจมากเย่ชิงอีถ้าครั้งนี้เจ้าชนะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นของเจ้าทันทีเจ้าสำนักขอรับท่านคงไม่หลอกข้าใช่ไหมข้าพูดได้ทำได้อยู่แล้วขอรับข้ารับปากตกลงตามที่ไม่มีคืนคำไอ้เจ้าจะไปตายได้ไงท่านเจ้าสำนักมาแล้วหัวหน้าหมวดหยางข้าไม่ได้ออกไปต้อนรับเสียมารยาทแล้วท่านเจ้าสำนักแรงใจเกินไปแล้วไม่ได้เจอกัน3ปีกวางขาวที่อยู่ในการดูแลของท่านพลีดอกออกผลเป็นประกายเจิดจ้ายิ่งขอบใจขอบใจแปลกมากดูหัวหน้าหมดอย่างดูหน้าแปลกมากเลยเนาะเหตุใด4คนในคณะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปีนี้ถึงได้มี1คนหัวหน้าหมดหวังคงไม่ทราบว่าเขาเป็นสมบัติล้ำค่าของเราเลยเชียวเรา3คนเป็นสหายสนิทของเขาดูเองก็แปลกมีหน้าที่คอยปฏิบัติเขาโดยเฉพาะคนที่จะประลองยุทธจริงๆคือเขาเพียงคนเดียวล้อเล่นอะไรกันถึงกิเลนเขียวจะเป็นอันดับหนึ่งใน10สำนักจริงๆก็ไม่น่าจะเห็นใครในสายตาถึงเพียงนี้ไม่ดูถูกเราชัดๆเลยหัวหน้าหมดหวังเข้าใจผิดแล้วขอแค่ข้าเอ่ยชื่อของเขาท่านก็จะทราบสาเหตุในการจัดอันดับของเราในครั้งนี้เขาชื่อว่าสวีเกอร์สวีโก้เหรอเหตุใดไม่เคยได้ยินชื่อเลยนี่เป็นชื่อหลังจากเข้ามาศึกษาที่กิเลนเขียวแล้วชื่อเดิมของเขาคือสวีเออร์โกอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะรู้จักไหมเก่งหรือเปล่าเหตุใดเขาถึงมาอยู่ที่กิเลนเขียวของพวกท่านได้หลังจากเรื่องในครั้งนั้นเราก็เชิญเข้ามาที่กิเลนเขียวเป็นกรณีพิเศษและเก็บซ่อนเอาไว้ตลอดมาหัวหน้าหมวดหยางห้องของทุกท่านจากกิเลนเขียวได้จัดเตรียมไว้ที่หอพักของเราสิเรียบร้อยแล้วหากต้อนรับไปทั่วถึงก็ขออภัยด้วยขอบคุณขอบคุณ
เชิญดูสิหลายทีถ้าซ้ำชั้นมานานมากพบเห็นมามากสิเกิดที่ใครอ่ะถอยจะบอกเจ้าแล้วกันถ้าหากว่าเขาเป็นสวีเออร์โกจริงๆนะนะเขายุ่งยากแน่ยุ่งยากอะไรยุ่งยากอะไรงั้นเหรอยังไงตีสี่อย่างนั้นก็ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนที่ข้าซ้ำชั้นในปีที่สองน่ะนะจุตภพขัดแย้งต่างสนับสนุนพรรคพวกตนมีสู่ซานเซ้าหลินสองสำนักใหญ่ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดสามปีก่อนมีพระจิ้งคงหลวงจีนชื่อดังของเซ้าหลินกับนักพรตยอดฝีมือของสำนักสู่ซานไปประลองครั้งสุดท้ายในหุบเขาทั้งสองท่านเป็นยอดฝีมืออนันต์พุกวิญญาณเขต5ขณะกำลังแสดงฝีมือกันสุดฤทธิ์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อแพ้ชนะใครกันเนี่ยจะไม่ให้หลับให้นอนกันเลยหรือไงใครอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้ยเฮ้ยบูทานอาวุโสทั้งสองทำอะไรมาต้องกดการเอาของข้านะลงมาลงมาลงมาอืมเฮ้ยหลบไปพวกเรากำลังประลองฝีมือกันอยู่อมิตาพุทธอุ้ยอายุมากขนาดนี้แล้วประลองยุทธต่อยตีเลียนแบบคนอื่นอีกถ้าประลองยุทธแล้วก็ไปทำที่อื่นไปไปไปเอาเท้าเท้าไปเหยียบแตงขยูนะไปไปตอนนี้เป็นฤดูหนาวแตงเกิดได้ที่ไหนใส่หัวไปเฮ้ยตระกูลจ้างข้ามาดูแลที่ปลูกแตงเขาจ่ายเงินแล้วจะมีแตงหรือไม่มีข้าไม่สนน่ะยังไงข้าก็ต้องดูแลถ้าอยากสู้ก็ไปที่อื่นไปยังไม่ไปอีกไปไม่ไปใส่หัวไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันฝากรอยเท้าเอาไว้แต่เท่าหัวร้อนเนี่ยรังแกคนแบบนี้มีเหตุผลนะแต่เท่าถึงตาเจ้าละยอดฝีมือบ้าบออะไรยอดฝีมือที่แท้จริงไม่มีทางรังแกคนอื่นหรอกปุ๋ยปีนี่พอแล้วละมั้งตั้งแต่การต่อสู้ครั้งนั้นสวีเออร์โกคนนี้ก็ดังไปทั่วยุทธภพยุทธวิทยายุทธพิถีพิถันกับเหตุและผลของการฝึกฝนฮะเจ้าดูสิเพราะการฝึกฝนอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้ฮะดังนั้นจึงพูดได้ว่าเจ้าเป๋ผู้นี้ถึงได้เป็นความย้อนแย้งของเซาหลินน่ะฮะความย้อนแย้งใช่รู้หรือไม่ว่าคืออะไรเพราะเขาเก่งกาจเช่นนี้ดังนั้นเขาถึงได้เก่งกาจเช่นนี้ยังไงเล่าต่อมามียอดฝีมือเซาหลินหลายคนอยากจะไปทดสอบวรยุทธ์ของเขาสุดท้ายคนที่ทดสอบก็ไม่ได้กลับมาสักคนคนที่เห็นฝีมือของเขาตายหมดเลยฮะสุดยอดเลยเฮ้ยเรื่องเราจะไม่เล่นกันแล้วไม่เล่นกับมันหลังกันได้นี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เล่นกับข้าก่อนได้ได้ได้เล่นกับเจ้าเล่นกับเจ้าสิพี่ใหญ่ดีกับข้าที่สุดเลยรอเล่นกันต่อเถอะดีไหมเฮ้ยจะเป็นใครกันอ่ะเจ้าเป๋งโง่เล่นดินเหนียวสิสนุกเลยนะสนุกมากเลยนะจะมาเล่นด้วยกันไหมเจ้าเรียกใครว่าเป๋งโง่เฮ้ยข้าเรียกเจ้านั่นแหละเจ้าเป๋งโง่หุบปากเกี่ยวอะไรกับเจ้าใส่หัวไปทั้งนั้นเลยว่ายังไงเจ้าเป๋งโง่เรามาแข่งกันหน่อยไหมล่ะฮะนี่จะมาเล่นก็มาเล่นด้วยกันจะแข่งอะไรเล่าไปไปไปใส่หัวไปนี่กลัวเหร
กลัวข้าจะเตะไข่ข้างเจ้าหักไปด้วยไงเอาแข่งก็แข่งแข่งยังไงเจ้าว่ามาดีมากพิการแต่มีปณิธานอันแรงกล้าเอาเช่นนี้ถ้าเราแข่งกันเราต้องแข่งแบบระดับสูงหน่อยข้าจะควงแขนตบปากเจ้าเจ้าก็เตะข้าเฮ้ยที่เขาพูดนี่น่าสนุกมากเลยนะมาสิคนพิการเจ้าก่อนเลยแค่ยังไม่เคยรังแกคนอื่นก่อนเลยเจ้าตบข้าก่อนก็แล้วกันยะนี่สดชื่นไหมจ๊ะโอ๊ยไม่สนุกไปตายซะเถอะนี่ยัยเกิดอะไรขึ้นตายแล้วเหรอคุณหนอตายแล้วเหรอเป็นไรมากหรือเปล่าเป็นไรมากไม่สนุกเลยเอาแต่รังแกคนอื่นไม่มีใครรอดตายจากเท้าของสีเกอได้จริงๆเหรอเจ้าหมอน่าจะตายไหมเนี่ยมาๆๆยาเสร็จแล้วรีบดื่มเร็วพลังของเราจะช่วยเขาไม่ได้ถ้าป้อนยาจะได้ผลเหรอข้าได้ยาผีบอกมาจากหมอสัตว์คอยดูผลลัพธ์นะมาๆๆเอ้ยยานี้ได้ผลจริงด้วยเป็นเพราะยานี้ดีแท้ๆหลานเทียนเจ้าเหลวไหลเกินไปแล้วนะเหตุใดเจ้าเห็นชีวิตเป็นของเล่นเช่นนี้เล่าคนที่รอดจากการโจมตีของสุยเกอในยุทธภพคงมีแค่เจ้าคนเดียวแล้วกระมังที่ข้าทำเรียกว่าเหลวไหลอย่างนั้นเหรอฮะข้าไปทดสอบสุยเกอตั้งหากแล้วทดสอบแต่เจ้าชีวิตไปทดสอบไม่ได้ทดสอบอะไรอ่ะเคยวิเคราะห์กันหรือเปล่าคนที่เคยปะมือกับสุยเกอน่ะรวมถึงหลวงจินหัวล้นจิ้งคงอ่ะแล้วรวมไปถึงยอดฝีมือเช่นข้าด้วยต่างมีกฎอยู่อย่างหนึ่งตาเท่าถึงตาเจ้าแล้วข้าไม่เคยทังแกคนอื่นมาก่อนเลยเจ้าตบข้าก่อนแล้วกันข้าดูแล้วไม่ว่าสุยเกอจะเจอยอดฝีมือที่เก่งกาจแค่ไหนก็จะให้อีกฝ่ายลงมือก่อนเสมอรู้หรือไม่นี่เรียกว่าอะไรฮะก็คือเด็กตายไปแล้วนมค่อยมาทีหลังยังไงเล่าท่านหมายความว่าเขาหยิบพลังเพื่อสร้างพลังเหรอแล้วค่อยปล่อยพลังออกมาทุกสรรพสิ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกันอยู่พูดเช่นนี้ถ้าถึงเวลาสู้กันขอแค่ชิงอีไม่ลงมือก่อนก็มีโอกาสชนะแล้วมันช่างคุ้มค่าให้เราไปศึกษาจริงๆลี่จินเจ้านี่ฉลาดจริงๆอ่ะให้หลานเทียนไปสู้ให้หลานเทียนรับมือกับสี่เกอได้เจ้าเป็นคนโจมตีคนสุดท้ายอาจารย์เวินยาของท่านได้ผลดีมากเลยนานแค่ไหนถึงฟื้นฟูพลังได้เหรอข้ายังต้องใช้เวลา3วันน่ะข้าจะทวงเวลาไว้เองบัดนี้สำนักกวางขาวและสำนักกิเลนเขียวกำลังที่จะจัดการประลองยุทธ์ที่แดนหกเขาจึงต้องลงนามสัญญายอมตายถึงจะบอกว่าเป็นการประลองยุทธ์แต่การประลองยุทธ์อยู่ที่ไหนที่นั่นก็คือสนามรบเมื่อเป็นสนามรบการตายก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าว่าตะเท่านี่ไปหารือกันยังไงมาบัดนี้ขอเชิญหัวหน้าคณะของกวางขาวและหัวหน้าคณะของคณะกิเลนเขียวมาลงนามสัญญายอมตายเฮ้ยอย่าดึงข้าได้ทำไมยิ่งสั่นๆอยู่ข้าลงนามก่อนนะคราวนี้สนุกแน่เตะทีละคนเตะเต็มที่ไปเลยข้าเขียนหนังสือไม่เป็นอ่ะทำแบบนี้แล้วกันถึงตาเจ้าแล้วช้าก่อนเจ้าสำนักหัวหน้าหมวดยางสำหรับการประลองยุทธของสำนักวิทยายุทธเมื่อตระกูลสูงศักดิ์เข้าร่วมมีกฎเช่นไรเหรอตามกฎของอาณาจักรสเวียสิทธิ์จากตระกูลสูงศักดิ์ขอหยุดสู้ได้และห้ามทำให้ตายในลานประลองบิดาข้าผิงนันอองเป็นเสด็จอาของฮ่องเต้ราชบุตรเขยของเขาถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ราชบุตรเขยย่อมนับรวมด้วยหรือว่าใช่เขาเป็นสามีของข้าเสือจินคราวนี้ปลอดภัยสองชั้นเลยนี่คือหนังสือกำหนดการอภิเษกสมรสจากราชวงศ์ของเราลงนามเถอะเย่ชิงอี ยินดีด้วยที่เจ้ามียศมีตำแหน่งจบอย่างตอนนี้มันดีที่สุดแล้วข้าเข้าใจเจ้าสำนักนี่เป็นเรื่องมงคลใหญ่ของสำนักเราข้าคิดว่าควรเลื่อนการประลองออกไปสัก3วันเ
พื่อไม่ให้ความรุนแรงมาปะทะกับความเป็นสิริมงคลข้าเห็นด้วยหัวหน้าหมวดหยางท่านเห็นว่าอย่างไรหรือเอาข้าเห็นด้วยสุยเกอร์ในลานประลองห้ามทำร้ายราชบุตรเขยจนถึงแก่ชีวิตนะครับทราบแล้ววานใจเธอเจ้าหนุ่มน้อยเขาไม่ฆ่าจนตายหรอกนะเฮ้ยสุจินสุจินยี่จินที่รักคุณคิดได้แล้วหรือยังเราจะมาเป็นคู่รักกันดีไหมสิพี่ใส่หัวไปหัวไปสิพี่ครั้งนี้เกรงใจท่านจริงๆขอบคุณมากนะรู้ว่าเกรงใจแล้วยังจะพูดอีกตายทำลายหนังสือพิเศษสมรสที่ไปเธอทำไมต้องทำลายด้วยเล่นละครไม่ใช่เหรอข้าคิดว่าวันหน้าจะได้ไม่สร้างความยุ่งยากให้สิพี่อีกเล่นละครมากไปเบื่อแล้วล่ะไม่อยากเล่นแล้วฮะข้าไม่อยากแสดงแล้วหนังสืออภิเษกสมรสนี่เป็นของจริงไม่ใช่การแสดงละครเดี๋ยวสิพี่ล้อเล่นหรือเปล่าไหนว่าจะแสดงละครกันยังไงเล่าเหตุใดถึงไม่แสดงล่ะเย่ชิงอีข้าหลอกเจ้าได้แต่ข้าหลอกตัวข้าเองไม่ได้ข้าชอบเจ้าละครเป็นเรื่องหลอกแต่ความรู้สึกเป็นเรื่องจริงเฮ้ยเล่นละครได้ดีมากสิพี่ถ้าอย่าทำให้ข้าตกใจแบบนี้สิสิพี่ข้าบอกแล้วว่าตอนเราสองคนอยู่ด้วยกันไม่ต้องแสดงหรอกตอนซ่องเสี่ยวจินอยู่ค่อยหนังสืออภิเษกสมรสข้าบอกแล้วว่าไม่ได้แสดงละครมันคือเรื่องจริงข้าไม่เคยคิดใช้ความร่ำรวยสูงสักมาเป็นข้อต่อรองของความรักและไม่อยากใช้ตำแหน่งจิ้นจูมาขอร้องให้เจ้ารับปากข้าไม่ว่าอะไรที่ใช้อำนาจและเงินทองแลกมาสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ควรค่าทั้งนั้นข้าไปอี้ชิงพูดคำว่ารักหวานซึ้งไม่เป็นและไม่เคยพูดกับบุรุษคนไหนเลยข้าเองก็เล่นละครไม่เป็นด้วยทั้งที่ชอบคนคนหนึ่งมากๆแต่กลับต้องแสดงละครว่าสนิทสนมกับเขาเพื่อให้สตรีคนหนึ่งดูข้าแสดงต่อไม่ได้แล้วเย่ชิงอีได้หรือไม่เจ้าพูดมาได้เลยได้ไม่ได้สิพี่ท่านเป็นจินจูสูงสักดุดกิ่งทองประโยชน์ชิงอีเป็นแค่คนหยาบช้าไม่กล้าอาจเอื้อมจริงๆเจ้าไม่ต้องพูดจาไร้สาระแล้วข้าบอกเจ้าได้เลยว่าเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญเลยสำหรับข้าแต่การแต่งงานระหว่างตระกูลสูงสักของอาณาจักรเสี่ยก็มีกฎเอาไว้ข้าบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญเลยสำหรับข้าข้าไปหาฮงเต้เพื่อให้ท่านยกเว้นให้เราเป็นพิเศษได้ชิงอีข้าไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วเจ้าก็ต้องไม่หลอกตัวเองอีกแล้วได้หรือไม่เจ้าปิดบังข้าไม่ได้หรอกเจ้าก็ชอบข้าใช่หรือไม่ข้าสิพี่ข้าทำเช่นนี้ไม่ได้ข้าทำเช่นนี้ท่านจะยิ่งเสียใจกว่าเดิมข้าขอร้องท่านละปล่อยข้าไปเถอะสิทธิ์พี่ข้าเองข้าเสี่ยวจินสิทธิ์พี่ไม่ต้องเปิดประตูหรอกนะข้าพูดอยู่ตรงนี้ก็ได้ข้ากลัวเจอหน้ากันแล้วข้าจะพูดอะไรไม่ออกนะหลายวันมานี้ข้าคิดอยู่ตลอดแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วข้าคิดว่าท่านต่างหากที่เหมาะสมกับท่านพี่เย่ข้าไม่อยากแย่งชิงกับท่านแล้วแต่ไม่ใช่เพราะข้าแย่งไม่ได้หรอกนะข้าแค่โกรธที่ข้ามันไร้ประโยชน์มีเพียงช่วยท่านพี่เย่ไม่ได้
แต่ยังคอยสร้างปัญหาให้เขาอีกแต่ว่าสิทธิ์พี่ไปท่านไม่เหมือนข้าท่านเป็นจิ้นจูชีวิตของท่านช่างสวยงามวรยุทธ์ก็ยอดเยี่ยมท่านอยู่กับท่านพี่เย่จะต้องปกป้องเขาได้แน่แล้วก็ถ้าหากท่านมีอันตรายต่อให้ต้องตายท่านพี่เย่ก็จะปกป้องท่านเป็นแน่เวลาที่ท่านพี่เย่ฟื้นฟูกำลังภายในจะหนาวมากถึงตอนนั้นสิทธิ์พี่ต้องถอดเสื้อผ้าให้เขาและมอบความอบอุ่นให้เขานะแล้วก็หลังจากที่เขาฟื้นฟูกำลังภายในจะชอบกินเนื้อและต้องเป็นเนื้อดิบด้วยนะถึงตอนนั้นก็รบกวนสิทธิ์พี่เตรียมพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อต่างๆไว้ให้เขาด้วยถ้าไม่ทันจริงๆเขาก็จะกินเนื้อท่านทำให้ท่านบาดเจ็บสิทธิ์พี่อย่าได้รังเกียจเขาเลยได้หรือไม่เจ้าคะพอเขาฟื้นฟูกำลังภายในกลับมาก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะสิทธิ์พี่มีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยตอนที่เขาฟื้นฟูกำลังภายในจะอยู่ในสภาวะจำศีลไปพักหนึ่งถึงตอนนั้นเสวยจินขอร้องท่านให้ท่านดูแลความปลอดภัยของเขาด้วยถ้าไม่ระวังท่านพี่เย่อาจจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะอย่างนั้นก็ฝากท่านแล้วนะสิทธิ์พี่นักล่าไม้เลขหนึ่งขอแค่เย่ชิงอีก้าวข้ามเข้าไปในลานประลองแดนหุบเขาก็ต้องตายยังไม่ต้องสงสัยตอนนี้ทำตามแผนที่วางไว้นายท่านท่านจะพบใครก่อนขอรับสมุนเผ่าปีศาจวันนี้เป็นยังไงบ้างกำลังภายในฟื้นฟูพอใช้ได้กำลังจะบรรลุอนันตภพวิญญาณกำลังภายในก็เพิ่มขึ้นมากแต่คิดไม่ถึงว่ายานี้จะได้ผลขนาดนี้อย่างนั้นก็ดีแล้วข้าเอาเศษก้นยาไปเทก่อนเจ้าพักผ่อนเถอะรบกวนสิพี่ไปแล้วสิพี่ไปลีจินเจ้าให้เขานอนพักเถอะขอรับเป็นยังไงบ้างไอ้เห็นแล้วจะมาอีกแล้วเนี่ยข้านอนพักแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเขาไม่ไปข้าจะนอนด้วยข้ากลัวว่าดื่มยาของสัตว์มากไปความเดรัจฉานจะกำเริบเฮ้ยวุ่นวายจริงๆอ่ะเฮ้ยกระดิบกระดิบแม่เขาให้เฮ้ยเจ้าทำอะไรอ่ะข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าไงคุ้มครองเจ้าอ่ะข้าในตอนนี้ทำให้ท่านเหนื่อยมากจริงๆอะไรกันเจ้าเป็นสามีของข้านะข้ารู้ว่าใจเจ้ายังมีอีกคนไม่เป็นไรข้ารอให้นางออกมาได้แล้วเจ้าค่อยเชิญข้าเข้าไปเย่ชิงอี้ยินดีด้วยที่เจ้าได้เป็นตัวแทนสำนักเข้าร่วมการประลองเจ้ามาทำอะไรสิทธิ์พี่โปรดอย่าเข้าใจผิดข้าไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่ช่วงนี้มีความสงสัยเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจึงอยากขอคำปรึกษาจากเย่ชิงอีไม่ต้องแล้วเขาไม่มีเวลาคราวหน้าค่อยว่ากันเถอะ
เย่ชิงอี่ฮะอยากตายเหรอข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าเย่ชิงอี่เขาเจียงเสี่ยวฮานอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เจตนาร้ายของเจ้านะข้าขอเตือนเจ้านี่เป็นการประลองที่เกี่ยวพันถึงเกียรติยศของสองสำนักเรื่องที่เจ้าเห็นวันนี้ห้ามแพร่งพรายให้กับคณะของกิเลนเขียวรู้เชียวสิทธิ์พี่โปรดวางใจในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิ์กวางขาวข้าไม่บอกแน่สิทธิ์สำนักกวางขาวท่านนี้มีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะถึงจะแยกเป็นสำนักกวางขาวและสำนักกิเลนเขียวแต่ระหว่างวิทยายุทธที่เคารพ บูชากับความเท่าเทียมยุติธรรมต้องเอาความถูกต้องมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ได้ถึงพูดเช่นนี้เล่าเย่ชิงอีไม่ใช่จอมยุทธที่เก่งกาจอะไรเลยและไม่ใช่จอมยุทธอาณาภูเขตสองข้าลองทดสอบประยุทธ์เขาแล้วก็เป็นแค่จอมยุทธอาณาพิภพทั่วไปและตอนนี้เขาก็กำลังแอบกินยาต้องห้ามคิดใช้แผนชั่วเอาชนะในการประลองเป็นอย่างนั้นจริงเหรอสิทธิ์พี่โปรดตามข้ามาสิทธิ์พี่ดูสิฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงโรยมีแค่ต้นไม้แห้งเหี่ยวต้นนี้ที่ถูกรดด้วยยาก้นถ้วยมันเลยผลิดอกออกมาเย่ชิงอี๋ก็ทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการทุจริตในการประลองเฮ้ยข้าจะไปถามความจริงกับเขาเย่ชิงอี้อ้าวสิพี่สำนักกิเลนเขียวข้านับถือเจ้ามาตลอดว่าเป็นจอมยุทธที่เก่งกาจคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีแผนต่ำช้าเช่นนี้เป็นจอมยุทธอาณาพิภพวิญญาณเขตสองไม่ใช่หรือไงแค่ทดสอบก็รู้แล้วช้าก่อนโอ้พี่ชายท่านนี้น่าสนใจจริงๆสะกดตัวเองให้นิ่งได้ด้วยวิชาอะไรกันเอ๊ะสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เป็นอะไรไปสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เราไปสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เมื่อครูสิพี่ใหญ่ยังเล่นกันอยู่ดีๆอยู่เลยสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่ลืมตาดูสิข่าวอะไรมาให้ท่านนะสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่เย่ชิงอีจะทำใช่ไหมก็จะเตะเจ้าให้ตายใจเย็นก่อนสิทธิ์พี่ใหญ่ตายยังมีเงื่อนงำข้าเชื่อว่าเจ้าสำนักต้องมีคำตอบให้เราแน่สุยเกอร์เย่ชิงอีไม่ได้ลงมือทำร้ายเขาเลยข้าไม่สนถึงข้าจะเรียนน้อยแต่ข้าไม่ได้โง่สุยเกอร์เจ้าฟังข้าพูดก่อนสิทธิ์พี่ใหญ่ของเจ้าตายเพราะเส้นลมปานระเบิดภายในข้าสงสัยว่าจะมีคนใส่ร้ายเย่ชิงอีก่อนเขาไปหาเย่ชิงอีเขาไปเจอใครมาเจียงเสี่ยวหานของสำนักกวางขาวไปหาเขาเจ้าสำนักข้าสิทธิ์ทรยศวันนี้เจ้าพาสิทธิ์พี่ใหญ่ของกิเลนเขียวมาที่นี่ใช่ไหมข้าแค่พูดเรื่องบางอย่างกับเขาทำไมเหรอพวกท่านสงสัยข้าเขาตายอยู่กับเย่ชิงอีพวกท่านมีเหตุผลอะไรมาสงสัยข้ากวางข่าวเข้าข้างเย่ชิงอีก็มีคนเข้าข้างถึงขนาดนี้นี่คืออะไรเหรออาจารย์เวินคือเจ็ดดาวกระจายยาพิษของเผ่าปีศาจเผ่าปีศาจเหรอฮะไม่ใช่ข้านะข้าจะมีพิษของเผ่าปีศาจได้อย่างไรเอาชีวิตสิพี่ใหญ่ข้าคืนมานะสุยเกอร์อย่าวู่วามถ้าข้าคิดจะฆ่าเย่ชิงอีวันนี้ตอนที่ข้าประมือกับเขาเขาก็จะฆ่าเขาก็ได้เหตุใดข้าต้องทำร้ายสิพี่ใหญ่กิเลนเขียวด้วย อีกอย่างข้ามีเวลาเพียงพอที่จะทำลายหลักฐานเหตุใดต้องรอให้พวกท่านมาจับผิดด้วยเรื่องนี้ซับซ้อนเอาตัวเจียงเสี่ยวฮานไปกักไว้ที่หอพิจารณาก่อนพรุ่งนี้ค่อยไต่สวนต้องให้ความเป็นธรรมกับกิเลนเขียวให้ได้จะสำนักหัวหน้าหมดยังจะจัดการเรื่องแค่นี้ใช่ไหมได้ข้าขอให้ประลองยุติกันก่อนไม่รอสามวันแล้วพรุ่งนี้เท่านั้น
ชิงอีอะไรนั่นน่ะหรือจะไปชิงหรูข้าไม่สนว่าจะไปคนร้ายหรือไม่ข้าสวิตเกอร์คนขาเป๋จะสู้กับเจ้าได้ฮิพรุ่งนี้มีละครสนุกดูแล้วเบาๆหน่อยข้าพูดสองประโยคก็จะไปแล้วอยู่ข้างในหมดเลยเข้าไปคุยกันเถอะก็เพราะอยู่ข้างในกันหมดข้าถึงไม่เข้าไปไงคือเขาฟื้นฟูไปถึงไหนแล้วใครประลองหยุดพรุ่งนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าเราทำเต็มที่กันแล้วดูว่าพรุ่งนี้จะฟื้นฟูภายในได้กี่ส่วนแต่จะสถานการณ์ของเย่ชิงอีดูโชควาสนาแล้วดูโชควาสนาอะไรกันเออจริงสิพวกเจ้าทำอาหารอร่อยๆให้เขาหน่อยเขาไม่มีแรงคงไม่ได้แล้วก็ห้ามให้เขานอนดึกนะข้าไปก่อนละพวกเขาสองคนรักกันดีใช่ไหมเข้าหอกันหรือยังเข้าหอมันเสียแรงมากนะเสียสุขภาพไม่ได้นะพรุ่งนี้ต้องมาลองหยุดแล้วเข้าไปละเข้าไปแล้วนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์มีอะไรอาจารย์ท่านช่วยคลายคาถามัดตัวข้าออกได้ไหมขาข้ามันชาไปหมดแล้วไอ้ยาไม่ได้เจ้าสำนักกำชับมาแล้วเขาจะคลายคาถาให้เจ้าโดยพลการไม่ได้อาจารย์อาจารย์ที่แสนดีแค่ครู่เดียวข้าขอร้องท่านแล้วไม่ได้ไม่ได้ขอร้องนะเจ้าค่ะแค่ครู่เดียวขอร้องนะเจ้าค่ะเฮ้ยได้เจ้าเป็นแค่สตรีตัวเล็กๆก็น่าสงสารเหมือนกันตกลงกันแล้วนะว่าครู่เดียวไอ้ยาลุกขึ้นมาเดินหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะต้องมัดเจ้าอีกรอบนะอาจารย์สิทธิ์มีอีกเรื่องอยากขอร้องท่านเจ้ายังมีเรื่องอะไรอีกสิทธิ์หนาวท่านช่วยกอดข้าหน่อยได้ไหมฮะคือคงจะไม่ดีหรอกกระมังไม่หรอกเจ้าค่ะ อาจารย์เป็นคนดีจะคิดไม่ดีไม่งามได้อย่างไรคือและสิทธิ์เองก็แค่หนาวมากเท่านั้นและอยากได้รับความอบอุ่นใช่สิแค่ให้ความอบอุ่นเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นอย่างนั้นแล้วก็เราก็หัวหน้าหมวดเป็นยังไงบ้างผ่านมานานแล้วนะชิงอี่เป็นอะไรไหมเจออานานผู้วิญญาณของชิงอี่แล้วข้าสามารถเข้าไปยังนภูเขตหนึ่งได้แต่วันนี้ข้าพลังไม่พอกำลังภายในใช้หมดสิ้นแล้วหัวหน้าหมวดท่านเองก็อย่ารีบร้อนไปเลยเหนื่อยแล้วก็ไปพักผ่อนสักครู่เถอะเดี๋ยวสิเหตุใดท่านถึงต้องมาด้วยถ่ายทอดพลังต่อไปสิอย่าส่วนท่านน่ะมัดผมเบี่ยงข้างอย่ากับสตรีไม่มีพิษบอกให้ต้มยาก็ยึกยักยักเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมไม่ยกมาเจ้าหรือที่ทำนั่นทำนี่ทั้งวันท่านทำตัวเป็นสตรีเลยหัวหน้าหมวดหวังก็ทำเต็มที่แล้วข้าก็หมายความเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าต้องเห็นหัวหน้าหมวดหวังตายถึงจะสบายใจหรือยกมือเถอะน่าเรื่องมากจริงๆวันๆมีแต่เรื่องฮะ
ข้ามีวิธีแล้วยามาแล้วที่ผ่านมาจอมยุทธจะใช้น้ำพุวิญญาณหลอมรวมกับอาวุธวิเศษเขาก็ทำในทางกลับกันได้แต่ก่อนชิงอีก็สามารถบรรลุน้ำพุวิญญาณเขต2ได้แสดงว่าอาวุธวิเศษหลอมรวมในน้ำพุวิญญาณเขามาตลอดจะต้องมีขุมพลังอยู่แล้วเป็นแน่ใช่เราเอาหอกสมปรารถนาใส่เข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาแล้วใช้พลังจากอาวุธวิเศษฝ่าทะลุไปยังน้ำพุวิญญาณเขต1ข้าจะไปเอาหอกสมปรารถนาเองท่านเองเหรอท่านทำลายอัคระบนอาวุธวิเศษใช่ตอนนี้มันเป็นแค่อาวุธพังๆชิ้นหนึ่งถ้าข้าหนีออกมาจากหอพิจารณาคงถูกแล้วท่านต่างหากที่เป็นมือสังหารเป็นข้าเองคารวะสิทธิ เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมหมายเลขหนึ่งรับคำสั่งนายท่านวางใจได้ไปอุ้ยชิงท่านเป็นใครกันแน่ถ้ายังไม่ถึงวันที่ภารกิจล้มเหลวข้ามีเหรอจะบอกเจ้าเจ้ายังไม่ล้มเหลวอีกเหรอแน่นอนสิเจ้าว่าพวกเขาจะเชื่อเจ้าหรือว่าเชื่อข้าทุกคนจิงเสี่ยวหานทำลายอัคระบนอาวุธวิเศษไม่ใช่ข้านะนางตังหากฮุปปักจิงเสี่ยวหานข้าก็ยอมรับผิดกับเจ้าไปแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรต้องให้ข้าตายเสียก่อนเจ้าถึงจะพอใจใช่ไหมตอนนี้เจ้าทำผิดไม่สำนึกจะมาใส่ร้ายสิพี่ไปอีกตามข้าไปหอพิจารณาเพื่อรับการลงโทษเถอะเย่ชิงอุยเจ้าเหมือนไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีเจ้าท่านพี่แย่ระวังจะปล่อยซ่องเสี่ยวจินนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางอีชิงดื่มยาหน่อยเถอะขอบใจนะถ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าไม่เป็นไรวางใจเถอะแต่อัคระของหอกสมปรารถนาถูกทำลายไปแล้วเจ้าจะทำยังไงไม่เป็นไรก็แค่ลงสนามประลองทั้งแบบนี้เลยคิดไม่ถึงว่าจิงเสี่ยวหานจะเป็นนักล่ามือสังหารของศัตรูอันโด้ข้าจะบอกให้นะบนโลกนี้ไม่มีความรักที่ไร้เหตุผลและก็ไม่มีความแค้นที่ไร้เหตุผลเช่นกันทั้งหมดนี้มันก็มีเหตุผลของมันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าบรรลุไปถึงอนานภูวิญญาณเขตหนึ่งไม่ได้เจ้าก็ต้องไปสู้ตายกับจอมยุทธชั้นเซียนแสนประหลาดนั่นด้วยกายหยาบไม่ต้องดูแล้วถ้าเข้าเรือนหอข้าจะบอกเจ้าเองทำไมเจ้ากลัวข้าเสียใจเหรอ ไม่หรอก ข้าคิดตกแล้วข้าคิดว่าสิพี่ไปเป็นคนดีใจของข้าได้มอบท่านพี่เย่ให้นางไปตั้งนานแล้วเจ้าคิดจะถอยจริงๆเหรอใช่ถอยแล้วถอยออกมาแล้วกลับโล่งขึ้นมากเลยหลี่จินที่จริงแล้วเมื่อคนถอยก็ต้องถอยใช่ไหมไม่เหรอเจ้าไม่ต้องถอยที่ไอ้ข้าถอยก็คือเจ้าไม่ไอ้ข้าถอยก็เป็นเจ้าอีกเหรอเสือจินทำไม
มองตาข้าสิเจ้าคิดจะทำอะไรที่ข้าถอยไม่ได้หมายความว่าข้าจะแต่งงานกับเจ้านะใครให้เจ้าแต่งงานกับข้ากันข้าแค่ถามเจ้าว่ามองตาข้าได้หรือไม่ได้มองมองให้ตายไปเลยข้าเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าดีแต่งแล้วสิเบี้ยว่าคำสั่งของบิดามารดาวาจาของแม่สื่อไม่ถือเป็นจริงเป็นจังข้าไม่ได้ถามนั้นข้าถามว่าข้าเป็นคนดีหรือเปล่าพอแล้วเจ้าว่ามาทุกสรรพสิ่งย่อมมีความเกี่ยวข้องกับเป็นธรรมดาเฮ้ยรอเดี๋ยวเมื่อครู่เจ้าสังเกตคำพูดของเสี่ยวหาหรือไม่ประโยคไหนนางบอกว่าไม่ได้ทำลายอัคระของอาวุธวิเศษสิพี่ปายเป็นคนทำนางแค่คิดจะใส่ร้ายคนดีเท่านั้นแหละเจ้านี่นะนี่คือความคิดของจอมยุทธเช่นพวกเจ้าทุกอย่างเป็นทางตรงดีช่วยแยกแยะชัดเจนแต่ความคิดของนางวางแผนคือทางคดเคี้ยวคือการวิเคราะห์ไม่เข้าใจเลยไม่ว่าคำพูดใดๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างไรที่มาต้องหาว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นต่อให้เป็นคำโกหกก็ต้องคิดแล้วทำไมเป็นความจริงเล่าจะเป็นยังไงแล้วทำไมเป็นความจริงเล่าจะเป็นยังไงเจ้าหมายความว่าเจ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของข้าเป็นแน่อย่างนั้นเรามาใช้แนวคิดการคัดออกเราสมมติก่อนว่าไปอี้ชิงทำลายอัคระของอาวุธวิเศษแล้วหาวิธีล้มล้างมันและหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่านางเป็นคนดีได้ถ้านางทำลายอัคระบนอาวุธวิเศษก็หมายความว่านางคือหนอนบอดไส้ใช่ไหมใช่แล้วถ้านางเป็นหนอนบอดไส้ก่อนหน้านี้มีจุดไหนที่แปลกไหมไม่มีมีจุดไหนหนังสืออภิเษกสมรสนั่นเอามีดมาแทงใจดำข้าชัดๆไม่คุยแล้วที่จะลงนามยินยอมความเป็นตายก็ต้องเผชิญกับแผนที่ยังไงก็ตายข้าคิดว่าหัวหน้าหมดหวังก็ต้องหาทางหยุดเราไม่ยอมให้ชิงอีไปตายแน่ใช่ไหมใช่ตอนที่อยู่ข้างล่างข้าก็ยังคิดว่าในเวลาสำคัญเช่นนี้ถ้าสนับสนุนให้เขาไปร่วมประลองยุทธ์ต่อไปจะต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่แล้วเวลานี้เองไปอี้ชิงก็ปรากฏตัวขึ้นนางใช้หนังสืออภิเษกสมรสมาคุ้มครองท่านพี่เย่นี่คือความคิดของจอมยุทธเช่นพวกเจ้าแต่สำหรับนักวางแผนอย่างดาวกลับคิดว่าในใช้วิธีการนี้ทำให้เราต้องตัดสินใจส่งแย่ชิงอีไปสู่ทางตายหลี่จินเจ้านี่ร้ายจริงๆเมื่อครู่เจ้ายอมรับเองว่าข้าไม่ใช่คนไม่ดีพูดต่อสิต่อจากนั้นที่ข้ากังวลคือไปอี้ชิงจะลงมือกับแย่ชิงอีดังนั้นถ้าพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังข้าจะหาทางอยู่ด้วยตลอดทำแบบนี้1ไปอี้ชิงจะไม่มีโอกาสลงมือ2นางจะต้องยิงมีดฆ่าคนแน่แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆแล้วมีที่ว่าก็คือเจียงเสี่ยวผานส่วนคนอื่นก็คือสิบพี่ใหญ่แห่งกิเลนเขียวนางยืมมีดฆ่าคนได้ยังไงข้าจะพูดอีกครั้งนะข้าไม่ใช่เทพเซียนถ้าเรื่องนี้คาดเดาได้เขาคงไปพูดความจริงหมดแล้วคงไม่ต้องมาถกกับเจ้าอยู่นี่หรอกเป้าหมายการยืมมีดฆ่าคนของนางก็เพื่อต้องการสร้างความโกรธแค้นให้สุยเกอและใช้สุยเกอกำจัดเย่ชิงอีในลาบลองและนี่ก็คือการยืมมีดฆ่าคนเช่นกันแต่มีดในครั้งนี้กลายเป็นสุยเกอแล้วไงต่อต่อจากนั้นเจี๋ยเสี่ยวหานไปทำลายอัคระบนอาวุธวิเศษไม่น่าสงสัยเหรอไม่มีมีนางรู้ได้ยังไงว่าต้องทำลายอัคระบนอาวุธวิเศษเรื่องนี้ก็ได้อธิบายว่านางแค้นฝังใจจะหาโอกาสแก้แค้นจึงแอบหนีออกมาเจี๋ยเสี่ยวหานก็ไปเทพเซียนแล้วนางรู้กระทั่งหอกสมบัติธนาซ่อนอยู่ที่ไหนเหรอนางอาจจะแอบสอดแนมมานานแล้วก็ได้เลยรู้เรื่องของเราถ้าเจ้าจะพูดช่วยให้ผู้ต้องสงสัยหลุดพ้นฉะนั้นการหลุดพ้นนี้มันคงจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักแต่ก่อนข้าอยากให้สิทธิ์พี่ไปเป็นคนไม่ดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ข้าอยากให้นางเป็นคนดีข้าเข้าใจข้าก็ไม่อยากแต่ว่าเหตุใดนางต้องมาเป็นนักล่ามือสังหารด้วยล่ะนี่ก็เป็นจุดที่ข้าคิดไม่ออกมาตลอดเลยดังนั้นการสมมติก็คือการสมมติไม่เป็นความจริงจะดีที่สุดแต่สถานการณ์ตรงหน้าเราคงต้องคิดว่าสมมติไว้ก่อนว่าสิ่งที่ป่ายเป็นคนไม่ดีการตั้งสมมติฐานมีการเตรียมความพร้อมไว้ถึงจะไม่เสียหายข้าไม่รู้ว่าการถอยของข้าเป็นการช่วยท่านพี่เย่หรือทำร้ายเขากันแน่กิเลนเขียวขาดไปคนหนึ่งการประลองยุทธ์ที่แดนหุบเขาพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็น3ต่อ3ชิงอุยเลือกมา2คนแล้วกันลาเทียรี่จินพวกเจ้าไปสู้กับข้าเถอะข้าไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยไม่ต้องไปหรอกเออข้าทำไมมีสิ่งอะไรมาห้ามเจ้าทำไมจะมีวรยุทธ์เหรอไม่มีไม่มีวรยุทธ์ยังกล้าพูดเหมือนถูกนักหนานั่นแหละข้ามีสมองถ้ามีหรือไม่สมองคืออะไรเอาละไม่ต้องทะเลาะกันแล้วตกลงตามนี้นะ3ต่อ3ก็ต้องการกลยุทธ์ในการต่อสู้มีลี่จินอยู่โอกาสที่เราจะชนะคงมีมากคิดไม่ถึงว่าข้าลี่จินจะได้เป็นตัวแทนของสำนักไปร่วมการแข่งขันที่สำคัญเช่นนี้ภูมิใจอะไรกันอ
พรุ่งนี้เย่ชิงอีต้องตายยังไม่ต้องสงสัยจะคอยรับคำสั่งอยู่ที่กวางเขารอฟังแผนต่อไปเย่ชิงอีขอโทษด้วยสิพี่พรุ่งนี้เจ้าต้องไปประลองยุทธแล้วสิพี่จะทำอะไรอ่ะได้ยินว่าศัตรูแข็งแกร่งข้าเป็นห่วงเจ้าจึงมาเยี่ยมจริงสิลี่จีนในอนุปฏิทินกล่าวไว้ว่าวันนี้ง่ายต่อการตั้งครรภ์ให้กำเนิดบุตรอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยสิพี่จะทำอะไรอ่ะอยากเสียตัวอย่านะสิพี่ข้ารู้เจ้าไม่มีประสบการณ์ข้าก็ไม่มีเหมือนกันเราก็มาเรียนดูด้วยกันนะสิพี่ก็ไม่อยากเรียนรู้ด้วยกันกับท่านเราขอร้องและปล่อยข้าเราไม่บอกกันนะชาไปทั้งหน้าชาไปทั้งใจข้าแค่อยากมีบุตรให้เจ้ามีบุตรอะไรกันเล่าพรุ่งนี้โชคไม่ค่อยจะดีหากวันนี้ข้าตั้งครรภ์ทายาทของตระกูลหลีของพวกเจ้าก็ถือว่าต่อไฟตะเกียงให้พวกเจ้าต่อยข้าต้องเป็นไม้ข้าก็ยินดีรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรอยู่เนี่ยถ้ามีสิทธิ์อะไรไปเหยียบย่ำข้าแล้วก็เหยียบย่ำตัวเองด้วยจะเรียกว่าเหยียบย่ำได้อย่างไรข้ารักเจ้ารักกับผีนะสิท่านรู้หรือเปล่าว่าอะไรเรียกว่ารักท่านก็จะความผูกพันระหว่างข้ากับเสี่ยจริงหรือไม่ท่านออกไปได้ต่อยข้าตะคุกกับแม่หมูข้าก็มีทางเข้าหอกับท่านออกไปช่วยเฮ้ยจะดูสิข้าบอกว่าอะไรลี่จินน่ะพึ่งพาไม่ได้นี่มันกี่โมงแล้วยังไม่มาอีกโอ้ยอย่าแล้วคราวนี้สายเนี่ยเฮ้ยเสี่ยจินทำไมมาอยู่เนี่ยข้าจะไม่ทันแล้วไปก่อนนะสายแล้วอุ้ยสายแล้วลีจินฮะเจ้าสละสิทธิ์ของเจ้าให้ข้าไปเถอะเฮ้ยพอเถอะนะมีเหล่าบุรุษอยู่ทั้งคนเจ้าอย่ามายุ่งเลยข้าไปก่อนนะเราชนะกลับมาแน่นะเฮ้ยนี่ไงเร็วหน่อยสิแต่ก็รอเจ้าอยู่เนี่ยโถ่ติเดี๋ยวก็จัดการเจ้าด้วยเลยข้าว่านะลีจินไม่ต้องปกปิดแล้วเป็นชายชาตรีแท้ๆเจ้ามีอะไรให้ปกปิดกันนะทำแบบนี้ไม่เข้าท่าเลยซ่งเสี่ยวจินเหตุใดถึงเป็นเจ้าฮะเอ้ยลีจินท้องเสียข้าจะให้กวางขาวขาดคนไปประลองยุทธได้ไงข้าก็เลยมาแทนข้าจะบอกให้นะไม่ได้รีบเอานางกลับไปส่งเลยไม่ได้ข้ามาอยู่เป็นเพื่อนท่านพี่เย่พอได้แล้ววางใจเถอะคู่ต่อสู้ของข้าคือเย่ชิงอีจะไม่ทำให้แม่นางตัวน้อยต้องลำบากแน่นอนนี่คือฐานที่มั่นของเราใช่ไหมใช่พวกสีเกอร์ก็ได้ถึงฐานที่มั่นของตัวเองแล้วใครอ่ะนี่เห็นเจ้าแล้วเลิกซ่อนอยู่ตรงนั้นได้แล้วออกมานะมีใครที่ไหนกันไม่นะเฮ้ย
เจ้าฟังสิเสียงอะไรแดนภูเขาเป็นลานประลองของผู้กล้าฝ่ายที่ชนะการประลองก็จะเป็นความหวังของอาณาจักรเสียในวันนี้พรมแดนใต้เท้าพวกเจ้าเป็นโลกของมนุษย์อสูรปีศาจเทพที่ล้อมรวมกันในลานประลองของแดนภูเขาเวลาจะหมุนไปไม่เหมือนกับโลกทั้ง4 1ชั่วยามในโลกทั้ง4เท่ากับเวลา1ปีของที่นี่จอมยุทธ์ทุกคนที่อยู่ในพรมแดนนี้จะต้องสูญเสียกำลังภายในไปอย่างมหาศาลการประลองในพรมแดนนี้คือการทดสอบพลังยุทธและความอดทนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของจอมยุทธ์เป้าหมายในการต่อสู้กันทั้ง2ฝ่ายคือศิลาเทพในมือข้าฝ่ายที่ได้มันไปและออกจากพรมแดนนี้ได้จะเป็นผู้ชนะเริ่มการประลองได้เริ่มแล้วนะเฮ้ยจบกันจบกันคราวนี้เอาจริงแล้วนะเฮ้ยนี่ดอกอะไรอ่ะเฮ้ยระวังเฮ้ยตายเถอะนี่ข้าจะบอกให้นะอยู่ให้ห่างจากมันไว้หน่อยนั่นเรียกว่าพิษร้ายฮะถึงจะเป็นยอดฝีมือเช่นนี้แต่ถ้ามันแพร่พิษเข้าก็ตายได้ทันทีอ่ะแต่จะหาว่าข้าไม่เตือนการประลองในพรมแดนยากขนาดนี้เชียวไม่ง่ายเลยสักนิดน ะเดี๋ยวนะบอกว่าไม่ให้เจ้ามาไม่ใช่เหรอเจ้าว่าเจ้ามาที่นี่เป็นการสร้างความวุ่นวายให้เราสองคนหรือเปล่าอ่ะแล้วข้าช่วยท่านพี่เย่ได้นะเจ้าสองคนเลิกทะเลาะกันได้แล้วเราต้องหาวิธีต่างหากแดนถูกเขามีอันตรายเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราอยากเอาชนะศัตรูก็ต้องชิงศิลามาให้ได้และต้องมีแผนการถึงจะสำเร็จอ๋อจริงสิก่อนที่ข้าจะมาหลี่จินบอกว่าให้ท่านรอให้อีกฝ่ายเหนื่อยล้าก่อนค่อยลงมือเลิกพูดไร้สาระได้แล้วสวีเกอร์ฝีมือสูงส่งเพียงนั้นน่ะความหมายของเขาคือให้เราอยู่ที่นี่แล้วก็ให้สวีเกอร์มาจัดการเราให้ตายน่ะพวกฝ่ายบุญก็ใช้เป็นแค่ปากพอถึงสถานการณ์จริงก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ข้าเข้าใจที่หลี่จินพูดพวกเจ้าดูสิจากลักษณะพื้นที่ของที่นี่ป้ายข้างหน้าเขียนว่าหุบเขาปีศาจม้าป่าตามแนวคิดประลองยุทธ์ทั่วไปแล้วต้องบุกเข้าไปในหุบเขาปีศาจม้าป่าคนละเส้นทางกับพวกสุยเกอร์และสังหารเทพม้าป่าวิญญาณสู่ที่นั่นให้ได้ก่อนและซุ่มสร้างค่ายกลใต้ป้ายอักษรของฮ่องเต้รอกระทั่งพวกสุยเกอร์บุกเข้ามาที่หุบเขาม้าป่าปีศาจสู้ตัดสินแพ้ชนะผู้ชนะจะได้ทั้งศิลาปีศาจและศิลาเทพและประกาศความสำเร็จเฮ้ยอย่างนั้นก็ทำตามที่เขาว่าแล้วกันไม่เขาบอกให้ท่านรอให้อีกฝ่ายเนี่ยล้าก่อนแล้วค่อยลงมือต่อสู้แบบไหนเฮ้ยคือเราจะนิ่งไม่ขยับไปไหนให้สีเกอคิดว่าเรากลัวเขาและภูมิใจในตัวเองและบุกเข้าไปในหุบเขาปีศาจม้าป่าเอาศิลาเทพและปีศาจออกมาในขณะที่คิดว่าชนะอยู่ในกำมือของตัวเองและกลับมาที่แดนหุบเขาแล้วค่อยปรากฏตัว เข้าสู้รบจากหุบเขาปีศาจม้าป่ามาแล้วกำลังภายในของเขาต้องเสียหายอย่างมาก อย่างนี้ตอนที่เราสู้ตัดสินแพ้ชนะกับเขาโอกาสชนะก็มากขึ้นอีกใช่ชุบชุบเฮ้ยแผนนี้น่ะสุดยอดไปเลยแต่เหตุใดข้าเห็นเจ้าสองคนแล้วเหมือนไม่ใช่คนดีเท่าไหร่เอ้ยนี่เรียกว่าผู้ชนะคือราชาใช้ทหารไม่ละทิ้งแผนการเข้าใจไหมถูกต้องที่สุดแต่ว่าสวีเกอร์จะทำอย่างที่ท่านคาดการไว้ไหมแน่นอนต้องทำได้แน่ออกเดินทางออกเดินทางข้าอยู่ข้างหลังเองชวบปึ๊บปึ๊บต้องข้าฝ่าไปให้ได้ไปข้าเย่ชิงดีก่อนแล้วค่อยไปเอาศิลายังไงก็ทำแน่ใจเสียพี่ใหญ่ตายเปล่าไม่ได้แต่ชัยชนะสำคัญมากต้องไปทำผิดต่อสำนักกีฬาเขียวที่ชุมนี้เข้ามาไปเห็นนั่นไหมนี่คือทางออกของหุบเขาเดี๋ยวพวกสี่เกิร์ลก็จะออกมาทางนี้นะที่เจ้าบอกว่ารอให้อีกฝ่ายเหนื่อยล้าก่อนค่อยลงมือก็คือที่นี่เหรอใช่ท่านดูสิที่นี่ดีมากเลยนะเขาเขียวน้ำใสมีลำธารเหมือนที่คาดจินตนาการไว้เลยก็ดีท่านพี่เย่พูดเช่นนี้ท่านมีแผนการแล้วเหรอเจ้าพูดแผนการเจ้ามาให้หมดก่อนเราจะได้ซ้อมกันสักหน่อยถึงตอนนั้นพวกเขามาเราจะได้สู้กับเขาอย่างง่ายดายแผนการก็คือนอนฮะนอนเหรอเอ้าอะไรที่เรียกว่าคนไม่รับผิดชอบก็คือคนเช่นเขานั่นเองใจกล้าจริงๆนอนเฉยโอ้ยโอ้ยฮะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจัดการหมดแล้วโอ้ยโอ้ยนี่มนุษย์หมาป่าด้านหลังก็ฆ่าไปเยอะแล้วที่เหลือก็หนีไปหมดแล้วนี่สุดยอดเลยนับถือท่านจริง
พอแล้วพอแล้วให้ข้าพักก่อนพระเจ้าสองคนไปเอาศิลาที่รูปปั้นไปเรื่องนี้เราสองคนทำไม่ได้หรอกต้องให้ท่านไปเฮ้ยประคองข้าทีได้เลยได้เลยอะลุกขึ้นมาพวกเจ้าสองคนตื่นได้แล้วลานเทียนตื่นได้แล้วนะเรามาวางกลยุทธ์กันหน่อยลานเทียนมีสติมาอาบน้ำแล้วมานี่เร็วเรามาวางกลยุทธ์กันหน่อยดีกว่าเย่ชิงอีเจ้าช่วยเป็นการเป็นงานหน่อยได้ไหมศัตรูอยู่ตรงหน้าแล้วนะเฮ้ยตะปัดเฮ้ยเสียมาดหมดเราต่างก็รู้ว่าซีเกอร์แข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นการตัดสินผู้แพ้ชนะต่อจากนี้ให้ใช้แค่แผนเดียวไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีแผนที่สองชิงอุ่ยเจ้านอนจนมึนงงไปหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ซีเกอร์เป็นยอดฝีมือเพียงนั้นเจ้ายังใช้แค่สองแผนต่อให้เจ้าบอกว่ามีสามแผนข้ายังว่ามันซับซ้อนเกินไปหน่อยเลยมีร้อยแผนแล้วเอาชนะเขาได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วด้วยวรยุทธ์ของเขาเราแทบไม่มีโอกาสเลยนะแค่เขาเตะมาครั้งเดียวครั้งเดียวข้าจะกระโดดลงน้ำเสแสร้งว่าวิ่งหนีไปย่อมต้องเตะใส่ข้าเต็มแรงถึงตอนนั้นข้าจะลงมืออยู่ใต้น้ำเพื่อโจมตีเขาหยุดเจ้ากระโดดลงแม่น้ำไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาเตะเท้าออกมาเจ้าจะหลบยังไงท่านอย่าลืมสิตอนข้าอยู่ในน้ำต่อให้เจ้าอยู่บนฟ้าถ้าคุณต้องเตะเขาก็ต้องเตะหรือเปล่าท่านลืมแล้วเหรอน้ำเป็นสิ่งที่ธรรมดาที่สุดมันนุ่มนวลที่สุดแต่มันก็แข็งแกร่งที่สุดมันสามารถผ่อนแรงได้ทุกอย่างเลยนะพอข้าขึ้นมาจากน้ำแล้วเราสามคนก็พุ่งออกมาโจมตีจากสามทิศทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกจุดซินเถินจุดไทยวนจุดซินซูทางไหนคือตะวันออกก็ทางนั้นไงถึงสี่เกิดจะเป็นความย้อนแย้งของวิทยายุทธแต่เขาก็ไม่ใช่เทพจอมยุทธเหล็กไหลเจ้าตัวสูงเราโจมตีจนงงได้บ้างดังนั้นจากนี้ไปเราจะใช้ไม้ตายของเราวิ่งดังนั้นพระเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงให้นอนอ่ะฮะเราต้องวิ่งให้พวกเขาเหนื่อยไปเลยแล้วกลับไปประตูพรมแดนให้ได้ก่อนไอ้ยาในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าจุดสำคัญที่ทำให้ชนะก็คือการได้นอนไปนานแค่ไหนนั่นเองอย่างนั้นเราจะพูดอะไรอยู่อีกรีบนอนเอาแรงกันเร็วตื่นเร็วเจ้าหนุ่มน้อยยังไม่หนีไปซะด้วยข้ายังไม่ได้ศิลาเทพปีศาจเลยเห็นแล้วต้องหนีด้วยเล่าไม่ต้องคิดแล้วอยู่นี่แล้วดูท่าพระเจ้าคงคิดหาทางแล้วใช่หรือไม่เจ้าไม่ต้องพูดแล้วเจ้าก็มีฝีมือเหมือนกันนะหุบเขาปีศาจหมาป่าเจ้าก็ยังฝ่ามัดได้นี่นับอะไรได้ทำไมเจ้าไม่ยอมรับเหรอคิดจะสู้เหรอทำไมเหรอสู้สักกระบวนท่าแล้วกันตรงนี้มันแคบเราสองคนไปสู้กันที่แม่น้ำข้างหน้านั้นดีกว่าก็ไปไปสิเจ้านำทางนะไปพอแล้วเริ่มพูดไร้สาระได้แล้วละครฉากใหญ่ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นแล้วเย่ชิงวีหลุมฝังศพของเจ้าถูกกำหนดไว้ที่นี่แล้วพอใจหรือไม่พระเจ้าสองคนพูดอะไรพระเจ้าสองคนจะทำผิดเหรอวันนั้นที่ลงนามสัญญายอมตายหัวหน้าบวชบอกว่าเขาเป็นราชบุตรเขยของราชวงศ์จะทำร้ายถึงแก่ชีวิตไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของพวกเจ้าเผ่ามนุษย์ไม่เกี่ยวกับเผ่าปีศาจของเราฮะเผ่าปีศาจเจ้าคิดว่านายท่านของเราลำบากลำบนคิดแผนการใหญ่เพื่อให้เจ้ามาสู้กับซีลเกอร์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างแน่นอนแผนของเราคือให้เจ้ามาที่นี่ได้อย่างราบรื่นและตายอยู่ที่นี่ผู้ที่กำจัดเจ้าไม่ใช่ซีเกอร์แต่เป็นพวกเราไม่มีใครคาดคิดได้ว่าลานประลองที่พวกเจ้าคิดว่าปลอดภัยที่สุดจะเป็นที่ที่พวกเราสังหารเจ้า
เย่ชิงอีไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้วนะให้เจ้าหมาป่าสองตัวนีฮ่า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 พวกปีศาจสมควรตายเฮ้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 ยเสี่ยจินจะพูดอะไรอย่าพูดอะไรโง่ๆนะท่านพี่แย่จริงๆนะข้าช่วยท่านได้ในที่สุดครั้งนี้ข้าก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงของท่านรอพวกเราชนะกลับมาเถอะลี่จินฮะเจ้าช่วยท่านพี่แย่ไม่ได้หรอกแต่ข้าช่วยได้อะไรนะใช่ข้าเป็นเผ่าอสูรในร่างกายข้ามีเลือดอสูรไหลเวียนอยู่และถ้าจอมยุทธเผ่ามนุษย์ได้เลือดเผ่าของอสูรไปจะเป็นยังไงเจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้านะจะเป็นการปลุกวิญญาณเทพอสูรขึ้นมาแล้วมีวรยุทธ์อันไร้ขีดจำกัดของทั้งสองโลกข้าถึงสามารถช่วยท่านพี่เย่ได้ไงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอทำแบบนี้เจ้าตายได้นะมีท่านพี่เย่ที่สามารถใช้ชีวิตต่อไปแทนข้าได้ข้าคือเผ่าอสูร ชีวิตของข้ามันช่างเล็กน้อยหากมันเรียกมาซึ่งอสุราเทพสังหารข้าคิดว่ามันคุ้มค่าเพียงท่านพี่แย่มันเวลาที่ได้อยู่กับท่านที่กว้างขาเป็นช่วงเวลาที่ข้ามีความสุขถ้าหากมีชาติหน้าข้าก็ยังจะทำเช่นนี้เหมือนเดิมท่านพี่แย่ไม่ทันแล้วเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ย
ฮ้ยไปเริ่มเกิดอะไรขึ้นครับมหาเสนาบดีฝ่าบาททรงเสด็จไปด้วยพระองค์เองในนามของอาณาจักรซุยท่านจะไปด้วยไหมแน่นอนถ้าสังหารฮ่องเต้ของอาณาจักรซุยได้เผ่าปีศาจก็จะแบ่งใต้ล่านี้กับข้าคนละครึ่งสิทธิ์น้องข้าคือสิทธิ์พี่หวังเจี้ยนหรูฮะหวังเจี้ยนหรูที่มาพบเจ้าครั้งนี้ข้าอยากให้เจ้าช่วยซ่งเสียนจินหน่อยเอาจิตวิญญาณของนางมาใส่ไว้ในร่างเจ้านางคือสตรีที่นายน้อยรักที่สุดเสี่ยวจินหลังจากที่เจ้ามีชีวิตขึ้นมาเจ้าจะลืมเรื่องราวทุกอย่างจนหมดเพื่อชิงอุยไปจากยุทธภพนี้เสียเถอะภรรยารักซ่งเสี่ยวจินชิงอีหนังยังไม่จบนะครับ星海之上闪烁，握紧的拳头燃起火热，桀骜的我仗剑天涯漂泊，坚毅的眼里不露惧色，穿梭在大千世界铭刻，踏平的坎坷曲曲折折，来的我看尽花开花落，笑对曾经，一切都会值得。我就是我，奔向梦的脚步从不停落。我就是我，闭上双眼过去依然定格。我就是我，寻找想得到的所有结果。我就是我，前世界铭刻，踏平的坎坷曲曲折折，后来的我看尽花开花落，笑对曾经，一切都会值得。我就是我，奔向梦的脚步从不停过。我就是我，闭上双眼过去我就是我，寻找想得到的所有结果。我就是我，到底会有谁去留在那一刻？我就是我，就是我。
เจ้าอี้หยางแสดงเป็นหลานเทียนเป็นยังไงครับภาค2ดูจนติดเลยสินะครับสนุกไหมล่ะครับรู้สึกหรือเปล่าว่าเรื่องราวบางฉากตัวละครบางตัวมันไม่ปฏิปต่อกันอย่างนั้นคุณคิดว่าคุณดูผิดหรือเปล่าคุณน่ะดูแค่ภาค2แล้วนะเรื่องนี้มีภาค1นะค้นคำว่าเทพจักรพรรดิเจ้าพิภพ1วีรชนแห่งสำนักกวางขาวไปดูการแสดงของพี่ในภาค1กันนะรับรองว่าไม่แพ้ภาค2แน่นอน